สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ One Punch Man The Strongest นะครับก็ในคลิปนี้ตอนนี้ก็มีอัปเดตโหมดใหม่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ SEA กันแล้วนะครับก็คืออันนี้เลย Emblem นะครับอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าภาษาไทยน่าจะเรียกว่า Rune มั้งไม่แน่ใจนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะเข้ามาดูกันในนี้เนี่ยเราไปดูอย่างอื่นกันก่อนเล็กๆน้อยๆแล้วกันนี่อันนี้นี่เราก็จะมีเนื้อเรื่องนะครับเข้ามาแล้วของซีซั่น2นะแต่ดูเหมือนว่าจะเข้ามาแค่2แชปเตอร์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับทาซูบอทอันนี้มั้งเห็นว่าเราสามารถที่จะกดสคิปกันได้แล้วนี่ไงสวิปเราสามารถสวิปกันได้แล้วนะเดี๋ยวขอลองดูหน่อยหนึ่งทีโอ้มีทอทัลสวิปด้วยแฮะสามารถซื้อสวิปเพิ่มได้นะทั้งหมด15ครั้งซึ่งครั้งหนึ่งนี่เพชรเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะนี่คือครั้งแรกเลยแล้วก็โอกาสสวิปเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตทุกๆตี4ของเวลาบ้านเรานะครับโอเคสำหรับอันนี้น่าจะหมดแล้วนะทีนี้เรามาดูกันที่ระบบรูนกันบ้างนะครับก็อันนี้ผมเองก็ยังค่อนข้างใหม่กับระบบรูนอยู่เหมือนกันนะครับนี่คือครั้งแรกที่ได้ลองเลยนะครับแต่คร่าวๆเนี่ยของระบบรูนก็คือการเพิ่มพวกบัฟพลังอะไรพวกนี้นะพวกค่าบัฟค่าสเตตกับสกิลนะ2 อย่างระบบรูนอันนี้เราจะดูกันที่ซ้ายมือก่อนนะเนี่ยมันจะมีบัฟทั้งหมด4อย่างนะครับอันนี้คือบัฟหลักเลย4อย่างใน4อย่างเนี้ยมันก็จะมีบัฟย่อยๆอีก8อันนะครับเนี่ย8อันก็คือตรงนี้ตรงกลางนะเนี่ยเรามาชาร์ปเบลดมันก็จะมาอันนี้นะครับ8อันเหมือนกันแล้วใน8อันนี้ก็จะมีแยกย่อยออกไปอีกนะครับก็คือนี่ขวามือพอเรากดเข้าไปปุ๊บเราจะอัพอันนี้ได้ก็คืออัพดาวนะอัพเลเวลอัพเลเวลแล้วก็บัฟพวกอันนี้ได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะนี่นะครับรูนเนี่ยมันจะมีทั้งหมดแค่2ประเภทนะมันจะมีพาสซีฟรูนกับแอคทีฟรูนนะครับแอคทีฟรูนน่าจะเป็นอันนี้ครับแต่ว่ามันต้อง30ก่อนไงผมถึงจะปลดล็อกมันได้นะเนี่ยมันบอกเอาไว้ในนี้คือมีพาสซีฟรูนนี่กับแอคทีฟรูนแอคทีฟรูนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอารมณ์ราวๆแบบเราต้องกดแอคทีฟมันถึงจะใช้อ่ะแต่ว่ากดยังไงอันนี้ผมอาจจะต้องไปดูเงื่อนไขมันอีกทีนึงนะครับส่วนอันนี้เป็นการเพิ่มสเตตเฉยๆไม่มีอะไรมากอันนี้พาสซีฟรูนก็คือโล่แล้วก็แอคทีฟรูนนะครับก็คือตัวที่เหมือนสนามพลังแต่อันนี้ผมยังปลดล็อกไม่ได้เลยโอ้สร้างความเสียหายเป็นพลังโจมตี 200% ของค่าเฉลี่ยของพลังค่าเฉลี่ยพลังโจมตีของทั้งทีมใส่ศัตรู1ตัวโดยใช้ค่าพลังลบ 1,000 แต้มจะใช้ต่อเมื่อจะสามารถใช้ได้1ครั้งต่อ1การต่อสู้แค่นั้นโอ้ไอเทมพวกนี้ครับกับอันนี้ที่เป็นรูนอันนี้เราสามารถหาได้จาก2ทางหลักๆก็คือตรงนี้นะมิราทรายัลกับซัพพลายดีพอร์ตเราเข้าตรงนี้เลยก็ได้หรือถ้าเราไม่ได้เข้าจากตรงนี้เราจะเข้าจากตรงนี้ก็ได้ซัพพลายดีพอร์ตอันนี้นี่ข้างล่างนี้นะครับอันนี้เราเนี่ยจริงๆเราเปิดฟรีได้1อันนะครับทุกๆวันเวลามารีเซ็ตนะอันนี้ผมเปิดไปแล้วแล้วก็อันนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้ของดรอปนะแต่ว่าอันนี้ผมยังเข้าไม่ถึงเพราะว่ามันต้องปลดล็อกรูนหน้าที่3ก่อนก็คือไอ้ตัวนี้นะครับเนี่ยที่เป็นเหมือนสนามพลังผมต้องปลดล็อกมันให้ได้ก่อนนะผมถึงจะใช้อันนี้ได้ทีนี้ไอเทมที่เราใช้เนี่ยก็คืออันนี้เนาะอันนี้เราก็จะหาได้เช่นการจากมิราทรายัลนะครับหรือจะซื้อก็ได้หรือจะซื้อจากอันนี้ก็ได้นะตลาดลึกลับในนี้มันปิดไปละ วะปิดไปแล้วแล้วเราก็จะทุกๆครั้งที่เราเปิดมั้งนะเดี๋ยวขอลองดูหน่อยใช่เราก็จะได้แต้มนี้นะครับ1อันนะแต้มเนี่ยสามารถเอาไปซื้อของพวกนี้ได้อันนี้ก็คือซัพพลายดีพอร์ตนะ1ที่อีก1ที่ก็คือมิราทรายัลเราเข้าทางนี้ได้นะครับตรงนี้เลยนี่ไงมิราทรายัลอันนี้เนี่ยมันด่านให้เล่นเนี่ยมันก็จะแบ่งตามสกิลบัฟที่มันมีให้ในรูนนะครับทีนี้เวลาเราสู้รูปแบบการสู้นะครับเราเข้าไปก่อนสักอันนึงเนี่ยมันจะมีโอกาสอยู่เมื่อกี้เนี้ยตอนผมเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันมีทั้งหมด10นะครับก็น่าจะเป็นตอนล็อกอินครั้งแรกเลยนะมันให้มา10ทีนี้การต่อสู้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2อันนะเนี่ยคือ Stable Mirage กับ Y Mirage ถ้าเป็นภาษาไทยมันน่าจะแน่วแน่หรือแน่นอนแหละ Stable Mirage ก็คือโหมด Normal นะเอาง่ายๆดูที่สีพื้นหลังก็ได้ครับ
ถ้าเกิดเป็น Y เนี่ยก็คือคล้ายๆกับอารมณ์โหมด Hard นะวิธีการต่อสู้เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับระหว่างโหมด Normal กับโหมด Hard ในบัฟของพวกนี้นะการต่อสู้เนี่ยไอโอกาส10ครั้งเนี่ยที่มันให้มาตอนล็อกอินครั้งแรกเนี่ยใช้เฉพาะในนี้นะครับโหมด Normal เนี่ย Stable Mirage ส่วน Y Mirage เราไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นต้องใช้โอกาสดรอปเหมือนกันดรอปของน่าจะดีกว่าด้วยแต่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้ไอโอกาสนั้นทีนี้ไอโอกาสตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับมันจะรีเซ็ตเนี่ยมันบอกไว้ที่มุมซ้ายมือคือมันจะให้โอกาสมา6ครั้งตอนที่มันรีเซ็ตในแต่ละวันนะก็คือตี4เวลาบ้านเราเนอะดังนั้นไม่ต้องห่วงสแต็กได้สูงสุด50ครั้งนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีจำกัดแต่ว่าที่อยากจะแนะนำอย่างนึงก็คืออันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีความแรมากแค่ไหนนะแถมต้องใช้เพชรซื้อด้วยแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะบอกไว้ว่ามันจะเปิดขายให้เราก็ตอนที่เราผ่านด่านที่5แล้วอันนี้บังเอิญผมผ่านถึง6ด่านแล้วไงก็เลยไอ้นี่ไปนิดนึงนะครับดังนั้นใครที่วางแผนอยากจะซื้ออันเนี้ยไอเทมที่มันขายให้อ่ะแบบลิมิเต็ดเนี่ยจำกัดเวลาเนี่ยแต่ว่าเพชรพวกนี้ยังไม่พอหรือว่าไม่มีทรัพย์พอจะเติมแต่ว่าต้องการจะซื้อจริงๆก็โฮเอาไว้ก่อนนะรอไว้ก่อนอย่าเพิ่งผ่านด่าน5นะครับโอเคในที้ในส่วนของ stable อันนี้เนี่ยคือโอกาสใช้หมดไปแล้วเอาง่ายๆเลยสู้ตัวเนี้ยตัวเดียวแล้วจบนะครับแต่ไวมิลาดไม่ใช่นะอันเนี้ยไม่ต้องใช้โอกาสที่ว่ามาเข้าเมื่อไหร่ก็ได้เลยเวลาสู้มันจะมี3แมตช์ไงอันนี้ผมยังไม่ได้ลองสู้เลยยังไม่รู้ว่ามันเก่งแค่ไหนนะโซนหนึ่งเนี่ยน่าจะมีทั้งหมด5ตัวหรือ4ตัวแรกเป็นมอนกิกี้ทั่วไปตัวสุดท้ายน่าจะเป็นบอสนะครับของที่ดรอปก็ประมาณนี้แต่ว่านี่ไงเมดัลเหรียญวายมิลาใช่ไหมสเตเบิลก็นี่สเตเบิลมิลาไอเทมอันเนี้ยที่เป็นพื้นหลังสีม่วงเนี่ยไว้สำหรับเก็บไว้แลกแต้มตรงนี้ได้นะครับอย่างอันนี้ที่แรกมันใช้10เหมือนกันนะแต่ว่าผมใช้แล้วเปิดไปแล้วก็เลยได้ไอเทมมาแล้วมันก็ขึ้นมาเป็น20เนี่ยนี่มันบอกไว้แล้วแล้วก็อันนี้บาวตี้บอสคือทีแรกมันยังไม่ปลดล็อกแต่ว่าต้องเก็บเหรียญให้ได้10ก่อนมันถึงจะปลดอันนี้ได้นะครับอันนี้ผมเลือกเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะแต่มันเปลี่ยนโอ้มันเป็นอย่างนี้แฮะงั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นระบบล่ารางวัลอะไรประมาณนี้ระบบค่าหัวล่าค่าหัวอะไรประมาณนี้นะอิงจากคำว่าบาวตี้แต่ว่าอันนี้น่าจะรีเซ็ตทุกๆตี4ของวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสนะครับพอเราเลือกไปแล้วมันย้อนกลับเมื่อกี้ไม่ได้แล้วอ๋อนี่ก็คือรางวัลถูกไหมรางวัลอันเนี้ยเอาเป็นว่าพยายามเก็บแต้มให้ได้สูงครับเพื่อที่จะเอาไอเทมไอพวกนี้อันนี้ก็คือบาวตี้สกอร์ก็คือตรงนี้เนอะ4 2 3 4 5 6 6 4 24อันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องปราบให้หมดเลยนะ6ตัวเพราะว่าเนี่ยมันใช้เขาเรียกบาวตี้สกอร์ทั้งหมด24แต้มนะครับส่วนบอสพวกนี้มีทั้งหมด6ตัวตัวหนึ่งก็ให้4แต้ม6 4 24พอดีเป๊ะเลยน่าจะต้องใช้ให้หมดโอ้มีใช้เพชรด้วยว่ะนี่สรุปก็คือว่าเรามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะมีโอกาสแค่4ครั้งถ้าอยากจะเก็บให้ได้ถึง24แต้มเนี่ยยังไงเราก็ต้องยอมจ่ายเพชรเพื่อซื้อแต้มเพิ่มอีก2แต้มนะครับเพื่อที่จะชาเลนจ์ให้มันครบ6ตัวเนาะแต่ว่าในนี้มันบอกไว้ว่าบอสเนี่ยบอสในนี้ครับมันรีเซ็ตตามปกตินะตามปกติผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรแต่น่าจะหมายถึงว่ารีเซ็ตให้ทุกๆวันนะประมาณนี้ก็หมายความว่าก่อนที่จะถึงเวลารีเซ็ตหลักอันเนี้ยบอสพวกเนี้ยมันน่าจะรีเซ็ตเวลามันน่าจะรีเซ็ตตัวให้สู้ได้ตามปกติเลยโอเคลองสู้เลยเรามีโอกาสอยู่โอ้อีกแล้ว3แมตช์เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาทำหลังฉากกับเราก็แล้วกันนะโอเคเมื่อกี้ลองสู้ดูแล้วกับเจ้าตัวนี้เลยหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าดันแพ้กับเจ้านี่นะครับหน้ากากไม่ใช่แฟลชชี่แฟตอันเนี้ยมันลดลงตอนที่ผมสู้กับอันนี้แต่ว่าต้องชนะนะทีนี้ถ้าเกิดว่าสู้แล้วแพ้ก็คือไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวมันไม่เสียแต้มตรงนี้นะเท่าที่ผมลองเล่นดูนะครับเนี่ยมันมีทั้งหมด3แมตช์นะใน3แมตช์นี้เนี่ยครับเราต้องชนะทุกแมตช์เลยนะทั้ง3แมตช์เลยเราถึงจะได้รางวัลนะครับก็คือไอ้ตรงเนี้ยรางวัลนะเราต้องชนะทั้ง3แมตช์ถ้าเกิดว่าสู้ไม่ไหวก็เนี่ยลงมาคัส B คัส C ก็ได้
พราะว่าเราได้สกอร์4เหมือนกันนะเอาแค่ให้มันครบ24ก็พอแหละอันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวมันบอสที่ให้เลือกสู้เนี่ยมันน่าจะรีเซ็ตทุกๆวันนะเดี๋ยวต้องลองดูวันพรุ่งนี้จะเป็นไงนะครับแต่ว่าไอ้สกอร์ตรงเนี้ยมันรีเซ็ตทุกตี4ของวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสนะถ้าผมคิดไว้ไม่ผิดนะมันน่าจะประมาณนี้ตรงนี้รีเซ็ตทุกวันแต่ว่าสกอร์เนี่ยรีเซ็ตแค่เฉพาะ2วันเนาะก็คิดว่าเดี๋ยวเราลากันไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าก็จะเป็นคลิป อธิบายความสามารถตัวละครใหม่ของเซิร์ฟจินย่อนะเห็นว่าเป็นตัวด้วงล่าง2นะครับแล้วก็มีเดทเกตลิงด้วยซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็น SI หรือ SSR แต่ใจจริงอยากให้เป็น SSR มากเลย แล้วก็มีน้องทัดจังด้วยนะครับของเราที่กำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ SEA ภายในวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่28นะภายในวันที่1สิงหานี้นะครับโอเคเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ